กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็วันนี้หลายๆคนอาจจะเพิ่งเปิดทีวีมาเจอกันไม่ต้องแปลกใจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทั้ง2ท่านเลยวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษจริงๆนะทั้งคุณอาสุเทพแล้วก็รวมไปถึงคุณอาเดือด้วยตลกแคมป์ครูฮะใช่ค่ะผมเห็นตั้งแต่ฉันชื่อดูหนูชื่อดีแน่โอ้ผมนี่นับถือมากเลยนะเนี่ยครับคุณจำนานมากพี่เดือนี่เป็นศิลปินที่ผมรักมากเลยนะจริงๆพูดเรื่องอาจารย์พูดออกมาผมยังจำไม่ได้เลยจำแม่นเลยแสดงว่านานมากเลยนานมากครับนานจนพี่เดือจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับแต่บอกว่าเรื่องราวทั้งแบบเรื่องตลกตลกแล้วนี่เขาบอกว่าอยู่ๆก็มาโคจรกันก็เพราะว่าสายบุญกันแบบนี้นะอย่างอาจารย์เองก็ดูแลเรื่องของพุทธศาสนาดูแลเรื่องราวของชีวิตคนละเลยคือเหตุการณ์บังเอิญมาเจอกันโดยบังเอิญเพราะว่ามีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนละอาชีพเลยนะฮะคนนี้เป็นครูคนนี้ก็ว่านะร้องนำนะอาชัยเรานี่ก็โอ้โหเป็นท่านครูเหมือนกันครั้งที่แล้วร้องเพลงนะเป็นแฟนรายการแบบว่าหูปุบมือตามเลยที่ไหนที่วัดนั่นแหละที่นี่เลยที่นี่ครับใช่ที่วัดที่เดียวไม่ได้ไปที่นี่ก็เลยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับมันนานจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรจะไปร้องที่วัดล่ะก็ไม่แน่ของงานวัดไงพูดถึงงานวัดต้องบอกว่าเวลามีแบบเรื่องของการดูแลโบสถ์เก่าๆเนี่ยเอามาชักชวนการมาพูดคุยกันอย่างอาเดือเองเนี่ยทำไมถึงสนใจในเรื่องของการดูแลโบสถ์ดูแลวิหารแบบนี้คะเพราะใจผมมันชอบอย่างนั้นอยู่แล้วพอได้รับคำชวนจากพี่อีทเนี่ยผมก็เลยเพราะมันไม่มีเพื่อนไงมามัวคิดอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีโอกาสแต่คิดอยู่แล้วว่าเห็นถ้าได้เห็นโบสถ์สวยๆเห็นพระสวยๆที่เราดูมาตั้งแต่เด็กๆจนเดี๋ยวนี้มันไม่สวยอะไรเงี้ยถ้าแหมทำให้มันสวยเราจะดีใจมากทีนี้คิดอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเอิญพี่อีทมาชวนเพราะทำอย่างนี้แล้วมันก็ตรงใจที่เราต้องการก็เลยร่วมกันไปบ่อยด้วยฮะครับไปบ่อยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกอะไรนะมีอะไรอยู่ในใจตั้งแต่ชาติก่อนนะครับมีหัวใจพระครับหัวใจพระแต่ผมคือบางครั้งเนี่ยพี่เดือเคยทำในอดีตชาติมาก่อนแล้วบุญเนี่ยมาเจอคนเนื้อนาบุญด้วยกันก็คุยกันรู้เรื่องแต่บางคนคุยกันไม่รู้เรื่องสักพักก็ไปห่างกันเหมือนสามีภรรยาเหมือนเพื่อนที่รู้ใจแต่สังเกตพี่เดือไหมฮะพอไปแล้วเราสบายใจอ่ะกลับมางานก็เข้าลูกชิ้นก็ขายดีถูกต้องภรรยาก็ไม่บ่นบ่นน้อยลงเพราะมีเวลาให้เขาฮะไม่มีเวลาให้บ่นใช่ไหมฮะถ้าบ่นแล้วนิ่งแต่นิ่งบ่นเราก็หนีพูดให้ดีๆนะตอนหน้าพระพูดให้ดีๆนะพูดให้ดีนี่ก็คือบทที่พี่อิทนะฮะที่ได้ทำนะพี่สุทธิชัยได้ทำแล้วก็โหมีความสว่างสวัยมีความสวยสดงดงามมากนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะไกลแค่ไหนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ภาคไหนถ้าขอให้ได้ทราบได้รู้เรื่องราวก็จะไปผมว่าเราเกิดมาในชีวิตเราเนี่ยนะเราได้ทำความดีอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่เราก็รู้สึกว่าหน้าบาปมือมากนะพ่อแม่ผมเสียไปตั้งแต่ผมเล็กๆอ่ะแต่ผมจิตใจผมเนี่ยผมยังคิดถึงว่าวันนึงผมต้องทำให้ได้ทำจะให้ต้องตอบแทนท่านให้ได้ครับและการทำแบบนี้เนี่ยเหมือนก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่วัดเดียวนะพี่เด๋อกี่วัดนะปัจจุบันนะฮะโอ้เป็นร้อยวันนะครับก็จะครบมากเกือบ200แล้วมั้งครับเขาปั่นเพื่อแม่พี่อินนี่ปิดเพื่อแม่นี่แหละครับแล้วขึ้นกันไปอย่างเงี้ยผมจะตายกันขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจารย์คาถาก็เคยปีนขึ้นไปแล้วปีนนะครับพี่เด๋อก็ขึ้นไปแล้ววันนั้นแฟนรายการไปด้วยก็กลัวผมจะหล่นนะแต่บุญหล่นทับซะก่อนก็เลยไม่หล่นมาโอ้แหมเนี่ยเป็นสะสมเสบียงบุญไว้แบบนี้อาจารย์เล่นหลายดอกกันใช่หนูบอกแล้วไงหนูฝากอาจารย์ไปด้วยต่อไปอย่างเงี้ยเป็นทีมเลยเดี๋ยวขึ้นแรกๆเขียนบทตรงนี้ก่อนแล้วกันจริงๆแล้วคือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลพอชักจูงกันชักชวนกันก็เลยคนเข้าใจกันเราก็จะชื่นชอบมีความปลื้มปิติปลื้มใจก็เด็กหน้าตาดีๆสาวๆอย่างเงี้ยดาราไปเขาไปถึงเขาไม่เอาหมวกเหมือกใส่อะไรนะแต่ร้อนๆเนี่ยเขาก็ทาไปเรื่อยอย่างเมื่อกี้สักครู่หนึ่งผมเห็นดร.กิติใช่ไหมฮะใช่คุณชาลอตโทนะวันนี้ก็เคยได้ไปด้วยนั่นคือเนื้อนาบุญทั้งนั้นเลยฮะที่ได้นอกจากนั้นบอกว่าจริงๆก็คือหลังจากนี้ไปก็จะมาร่วมบุญร่วมกันด้วยโบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่วิหารต่างๆหรือสถานที่ต่างๆเองก็ตามก็จะไปคือเรายังเยอะเราทำคราวนี้เนี่ยนะฮะเจตนาจริงๆเนี่ยผมได้เรียนอาจารย์พี่เดือบอกว่าผมไม่ได้ทำเอากำไรที่แบบจะต้องให้ผมรวยนะแต่ผมทำนี่เพื่อที่ว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่เดือดร้อนโดยที่ไม่เดือดร้อนคนไม่ใช่ว่าเอ้ยทำวัดนี้ทีก็ไปขอทีทำไปบางคนเขามีปัญหาของเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีเราก็เลยต้องตัดสินใจว่าทำอย่างนี้ดีกว่าก็ขอให้ประชาชนที่สายบุญด้วยกันกับช่วยๆกันนะครับปีนี้ปีใหม่ก็
แทนที่จะไปซื้อของอย่างอื่นก็ซื้ออย่างนี้ซื้ออย่างนี้ไปแล้วก็ได้บุญด้วยได้ทั้งของดีได้ทั้งโชคใช่ครับได้ทั้งสมาธิกรรมฐานคือเวลาไปนั่งนะฮะจะไปสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ได้หรือพุทโธหรือเตโชกสินังก็ยังได้อยู่เพราะมือสองมือหัตถาสองขานะฮะมิราเคิลนะคือปฏิหารเนี่ยมันจะอยู่คู่กับดวงนี้ตลอดสองมือหัตถาครับแต่ผมนะครับใช่ไม่ใช่มือพี่เด๋อแล้วสองขามิราเคิลเนี่ยแค่ความปฏิหารนี่เองปฏิหารนี่แหละครับเราเดินไปกับความปฏิหารเข้าใจพูดหลวงพ่อพุทธปฏิหารปีดีนะอาจารย์นะผมไปมานะใช่ครับน่าทำมากคือปีใหม่นะไปวิปัสสนาพัฒนากันเราไปกระดิ่งไฟกันกระดิ่งไฟกันวันนี้จะใช้หยกที่อยู่ในมือเราหยกเราจัดเลยนะครับเพราะว่าผ่านพิธีกรรมรวมทั้งเป็นแรงศรัทธาของพวกเราไม่ได้มานำเสนอให้ขายคือเชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบอ่ะแต่รู้ว่ามันเป็นของดีที่พวกเราเวลานั่งไปด้วยตาจับจ้องไปแต่มือก็ใช้ภาวนาไปในตัวกายวาจาใจก็จะสงบมากขึ้นครับพี่เด๋ออาจารย์ชวนเลยอาจารย์ใครที่จะไปนั่งต้องพร้อมก่อนเนี่ยเดี๋ยวเวลามาไหว้ครูของเราอาจจะไหว้ว่าไม่มีกสิณไฟด้วยนะไหว้อีกแบบโดยใช้นะฮะการนับรูปประคำด้วยหยกก้าวจัดของเรานะฮะฉะนั้นแต่รายการเตรียมตัวเลยครับว่าพี่เด๋อนะแล้วก็คณะนะพี่ตลกแล้วก็ศิลปินที่พี่สุเทพในคณะก็จะมาร่วมกันที่นี่นะครับอาจจะได้มาเจอกันเพราะว่ามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบเรื่องราวของหยกเมื่อวันที่12สิงหาคมอาจจะบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยมากขึ้นวันนี้ก็เลยได้มาฟังอย่างชัดเจนว่าเป็นที่มาที่มายังไงทำไมมีความหมายยังไงส่งผลอย่างไรบ้างบางคนอยากทราบไงพอเห็นพี่สุเทพเอ๊ะทำไมอยู่ใกล้ๆหยกตัวนี้นะครับเป็นการสร้างกุศลยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เกื้อกูลนะต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหรือแม้แต่คนยากจนคนยากไร้ในโครงการของพวกเราในนามมูลนิธิธรรมซึ่งจะร่วมด้วยกับหยกก้าวฉัตรนะครับต้องขอบคุณมิราเคิลด้วยนะฮะที่สนับสนุนปฏิหารกับเราตลอดนะฮะก็คือจะไปร่วมกันสายบุญกันแบบนี้แหละค่ะและอย่างน้อยๆทุกคนก็จะได้มีโอกาสนะมีสิ่งดีๆสวมใส่เพื่อตัวเองทั้งสุขภาพเองแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของอารมณ์ความใจเย็นนี่น้องมวยขอบรองนิดนึงท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้เดี๋ยวพี่สุเทพค่ะพี่สุเทพพี่เด๋อก็จะเป็นผู้คัดเลือกพร้อมกับภูอัฏฐาคนนี้นะฮะเขาจะไม่ไปไหนเขาจะอยู่ตรงนี้จบรายการเลยใช่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเลือกก็ใจเย็นเห็นเลยบอกว่าพี่เด๋อก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ดูหรอกฮะเพราะว่าพี่เขาขายลูกชิ้นตลอดต่อไปเขาเปลี่ยนขายลูกชิ้นมาขายหน้าสถานีเราแทนเพราะต้องจมรายการเราด้วยวันนี้ก็เลยต้องมาแกก็ไม่ค่อยมีเวลาครับเดี๋ยวก็แวะไปแฟนนู้นแฟนนี้เอาหยกไปส่งโอ้เลยครับเดี๋ยวก็จะอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าคุณผู้ชมที่ส่งSMS เข้ามาเนี่ยนะมีโอกาสลุ้นได้รับนะคะเขาเรียกว่าสร้อยข้อมือหยกเนี่ยจากคุณทั้งสามท่านเลยครับเนี่ยครับเขาบอกเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นวันพิเศษเลยพี่สุเทพพี่เดี๋ยวยังดูแบบยังดูรุ่นอยู่เลยเพราะหยกเพราะหยกใช่ไหมคะแต่ผมดีกว่าเดิมผมมีสองเท่นครับครับผมครับก็ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคือจะได้มีโอกาสนะคะที่ได้สวมใส่หยกไปแล้วก็หยกตรงนี้ผ่านพิธีมาอาจารย์เดินท่าท่า12สิงหาคมแล้วแต่ว่าท่านไหนอยากจะทราบเรื่องราวรายละเอียดมากกว่านี้นะคะว่าเอ๊ะเราจะสวมใส่อะไรเพื่อให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทางทีมงานหยกก้าวฉัตรเองเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์นะติดต่อสอบถามได้นะเผื่อบางท่านอยากทราบเรื่องราวหรือบางคนที่ชื่นชอบในการสวมใส่หยกอยู่แล้วนะอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะแต่ละสีมีความหมายยังไงตัวเองเกิดวันไหนก็ส่งผลเหมือนกันสวมใส่อย่างไรเป็นยังไงบ้างเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะสำหรับหยกก้าวฉัตรนั่นเองแต่ว่าใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นใส่หยกอันไหนเสริมอย่างไรก็ได้วันนี้ดีมั้ยฮะครับแล้วเราผ่านวิธีการปลูกเสกมาด้วยใช่มั้ยหยกวันนี้ใช่ครับนะฮะโดยพระเกจิอาจารย์นะฮะต้องของก้าวฉัตรนะครับท่านผู้ชมถ้าของที่อื่นเนี่ยเราไม่ทราบนะครับบางทีเป็นหินทางรถไฟมาปั่นมาเจรนงเจรไนใช่ไหมแป๊บเดียวก็แตกแต่นี่หยกแท้แท้หยกแท้แท้ครับแล้วเห็นเขาบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนบางทีมันมีการเปลี่ยนสีอะไรด้วยก็แล้วแต่นะฮะบางทีเราเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยพอเลือดลมดีขึ้นอะไรขึ้นบางทีสีก็จะเปลี่ยนตามจิตพันธุ์ตัวเองตามจิตพันธุ์คนก็เชื่อว่ามันเป็นตามกระแสเลือดของแต่ละคนเพราะว่าการสมบูรณ์ในเบญจธาตุเนี่ยมันจะเกื้อกูลในหยกนี้ครับเหมือนเขาก็จะได้ดูดสิ่งที่ไม่ดีพลังที่ไม่ดีของเราออกไปอย่างเวลาสวมใส่ตอนนอนเนี่ยก็จะเหมือนแบบดูดพลังงานความร้อนต่างๆแต่สิ่งดีๆก็จะกลับคืนมาเพราะเขาจะเปลี่ยนสีมีความเข้มข้นขึ้นมีพลังที่เขาพูดง่ายๆว่าไอ้พลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของเราแหละสมาธิกรรมฐานดีเจริญธาตุได้ดีนะมันก็มีชัยไปฝั่งครึ่งแล้วครับแต่ผมเนี่ยทำมานานแล้วคือการสวดมนต์ด้วยหยกเนี่ยคือของผมเนี่ยจะมีใหญ่กว่านี้ไงแล้วผมก็นับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ฮะ108เมตรฮะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาไปจนหมดอ่ะผมจะ9เมตรครับ
ผมจะท่องอิติปิโส9ครั้งครับถ้าไม่มีอันนี้นับตลกมันหลงทีนะครับใช่ใช่บางทีไปถ่ายรายการมาหรือว่าไปเล่นตลกมาบางทีง่วงเหมือนกันเนาะใช่ครับง่วงเนี่ยเป็นการเตือนสติที่ดีตลกไปไกลไหมก็ไม่ก็ประมาณเลยเลยประมาณไกลออสเตรเลียครับผมว่าเดี๋ยวโดนน้ำมือทางอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยเช้าละนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังเจอกันอยู่แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะเรามีทั้งแขกรับเชิญแล้วก็รวมไปถึงอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วมาลุ้นด้วยหยกที่อยู่ในมือของทั้ง3ท่านใครจะมีโอกาสผู้โชคดีได้รับไปนะส่งมาที่422-1606กันเองนะคะเอาพักกันสักครู่ค่ะ